ป๊อปนิวส์ครับช่วงที่2ของ A-POP หลังเบรกกลับมาต่อข่าวบันเทิงกันดีกว่าใช่แล้วนะฮะไปติดตามกับหนุ่มโสดนะฮะแต่ว่ามีคนรักซะแล้วนะฮะสำหรับหนุ่มกันกันตาถาวรนะครับก็ออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะฮะพอเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขออนุญาตเดินทางท่องเที่ยวคืออย่างงี้พี่กันเนี่ยสไตล์เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาเคยเล่านะฮะบอกว่างานแสดงเนี่ยคืองานอดิเรกของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาโหมงานไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนนี้มีเลือดตัดเลือดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีนางชดาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลาเที่ยวแล้วครับผมจะไปท่องเที่ยวหาความสุขให้กับตัวเองแล้วนะครับผมหลังจากโหมงานหนักมานานซึ่งก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่กันนะครับผมในงานบวงสรวงละครซีรีส์เรื่องเทวดาตกสวรรค์ครับก็เลยจับมาถามเลยว่าจะมีแพลนไปเที่ยวกับหวานใจเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมและก็กะว่าจะขอแฟนของพี่กันเนี่ยแต่งงานที่นู่นเลยไหมเล่าอ๋ออาจจะเป็นอย่างไรเชิญหนุ่มกันเลยครับเชิญครับนี่งานหลักคือขอไปเที่ยวก่อนแต่ก็คือเป็นการพูดคุยกันแล้วว่าปีนี้ผมจะพักจริงๆนะถ้าสามารถจัดคิวให้มันลงตัวกับสิ่งที่มันไม่กระทบกับการพักผ่อนของผมอะไรเงี้ยครับมันโอเคเพราะว่าผมก็มาทำงานเต็มที่อยู่แล้วมีไปฮ่องกงญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษมีทั้งแพ็คคู่ครับมีทั้งครอบครัวแล้วก็มีทั้งสมัยเพื่อนจุฬาครับไปด้วยกันแพ็คคู่นี่ไปอิตาลีครับไม่มีฮะบอกเลยไม่ต้องหวังด้วยไม่ต้องหวังโอ้นะฮะถือว่าเป็นการพักผ่อนจริงๆฮ่องกงญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษหูยฮะอย่างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีก่อนหน้านี้พี่กันนี่หุ่นงานจริงๆใช่แล้วนะครับนะฮะก็ให้รางวัลกับชีวิตให้รางวัลกับครอบครัวให้รางวัลกับคนรักใช่นะครับส่วนข่าวดีก็รอกันละกันเนาะคุณผู้ชมเนาะนะฮะมาถึงเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องนี้ข่าวดีนะครับผมนะอดีตนักร้องหนุ่มวงซีควินฟลุ๊กจิระยังจำได้หรือเปล่านะครับผมงานนี้เนี่ยเขาได้เลิกที่จะเข้าบวชแล้วนะครับผมประมาณปลายเดือนนี้27กรกฎาคมที่วัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองเจ้าตัวฟลุ๊กนะครับก็บอกว่าเคลียร์คิวไว้เรียบร้อยเรื่องงานไม่กระทบแน่ๆใช่แล้วนะครับแล้วหวานใจนะฮะอย่างคุณแอปเปิลนี่นะฮะแอปเปิลมินิเบอร์รี่แอปเปิลสีเสงี่ยมถูกต้องนะหรอจริงเหรอใช่ชอบเหรอชอบไม่ได้นะของฟุกเขารู้แล้วเขาบอกว่าถือหมอนป่ะปกติถ้าเกิดเป็นแฟนจะต้องถือหมอนแต่ได้ยินว่าพี่ฟุกบอกว่าถือหมอนจะเลิกกันถือเคสโบราณด้วยถือเคสโบราณว่าถ้าเกิดถือหมอนเนี่ยมันจะเลิกกันไงก็เลยแม่ถือดีที่สุดแล้วอาจจะนะฮะเรื่องต่างๆจะเป็นยังไงบ้างแต่งเรื่องแต่งงานเนี่ยก็มีถามนะเพราะว่าถามพี่ฟุกว่าพอศึกปุ๊บเนี่ยกะมีแพลนจะแต่งงานบ้างไหมโอ้ถามยาวเลยเนาะคบกันนานแล้วไงถ้าแต่งงานผมร้องไห้เลยให้ทำไมอ่ะอิจฉาผู้หญิงใช่ไหมอิจฉาพี่ฟุกติดจะบ้าแล้วไปฟังสัมภาษณ์พี่ฟุกกันเลยครับเชิญครับ15วันตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีเวลาพอแน่เลยที่ว่าจะบวชก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ศึกก่อนเข้าพรรษาเลยแต่คราวนี้คุยกับหลวงพ่อเขาบอกว่าอยู่ยาวได้นะไม่ต้องห่วงไปศึกกลางพรรษาก็ได้ไม่ซีเรียสก็เหลือละครเรื่องเดียวนะครับคุณหญิงนอกทำเนียบถ่ายอยู่ท่องแล้วครับเอซ่าห้างแบบท่องแบบยาวมากก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเอาซีดีพาท่านมาฟังยาวเหยียดอะยาวมากอะแน่นอนครับก็มีเตือนมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่ตอนนี้ก็รักษาตัวเองคือดีกว่าเราไม่เชื่อเลยก็แค่แบบไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องไปทำเสี่ยงทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายเงี้ยก็อยู่นิ่งๆน่าจะถือแหละเขาพี่จอมไหมเขาคือมีบางคนบอกว่าถือหมอนก็เป็นลางเหมือนกันนะเป็นลางแบบคือแล้วเลิกกันอย่างเงี้ยยังไม่แต่งอย่างเงี้ยบอกว่าแต่ก็ไม่ซีเรียสอ่ะคงเป็นไม่คือแม่เปิ้ลก็แม่อะไรเงี้ยครับอยู่แล้วก็ดูก่อนครับดูก่อนครับก็ต้องลุ้นกันไปลุ้นกันไปครับนะฮะเรื่องถือหมอนก็แม่เปิ้ลก็แม่ครับนะก็มีอยู่2คนนี้แหละครับผมนะฮะก็ติดตามกันแล้วกันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะฮะ27กรกฎาคมที่วัดบวรนิเวศวิหารนะจ๊ะเอามาถึงอีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างดีกว่านี่ฮะก็เป็นคนสนุกสนานคนเขาเรียกอะไรนะเป็นนักร้องที่มีสไตล์ของตัวเองใช่เบรกแตกใช่แล้วครับมันหยุดไม่อยู่มันเบรกแตกนี่จะบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้นะหลายคนในวันนั้นนะรอเขาเรียกว่าดูร้องตามแล้วก็เขาเรียกว่าดูรายการเราแบบยาวเหยียดมากใช่ตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาที่เราไปนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ไปถึงจูบูดูเบสนี่ไงใช่ครับผมนะวันนี้อัปเดตข่าวของพี่อุ๋ยนิดนึงช่วงนี้ละครก็กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับ
ก็ผู้กองยอดรักผู้กองยอดรักถูกต้องนะครับผมเป็นการรีเมครอบที่8ครับแล้วก็ตัวพี่อุ๋ยบูดาเปสต์เนี่ยก็รับบทเป็นคุณอ่ําในอ่ํานะฮะก็จะต้องเน้อเน้อมั้ยเน้อเน้อนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับผมนะฮะก็เจ้าตัวปลื้มบอกว่าฟีดแบ็กดีและกับผลงานการแสดงหายเหนื่อยเลยทีเดียวถูกต้องส่วนงานเพลงมีไหมมีไหมก็ตอนนั้นเขามาบอกรายการเราไงกันแล้วเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีฟิชเชอริงเดือนหน้านั่นแหละฟิชเชอริงกับหนึ่งนักร้องคุณภาพถูกต้องฮะรู้สึกเป็นผู้หญิงนะใช่เป็นผู้หญิงจะเป็นใครหรืออย่างไรนะหรือจะแอบแง้มให้เราหรือยังไงเชิญคุณอุ๋ยเลยครับเชิญครับคือตอนรับเล่นเราก็ตั้งใจแล้วไม่ว่าเราจะรับเล่นบทอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องฉีกภาพไม่มีความเป็นตัวเราเองปนเข้าไปก็เลยก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลยครับแล้วพอคนเรียกเราแบบนั้นเราก็ดีใจครับรู้สึกว่าเออเขาก็อินกับตัวละครโหพอเห็นเป็นภาพแล้วหายเหนื่อยขึ้นเยอะเลยครับจากตอนแรกเหนื่อยมากพอเห็นออกฉายแล้วแบบหายเหนื่อยไปเยอะเลยครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเพราะในกรุ๊ปก็เล่นกรุ๊ปเวลาคุยกันในไลน์อะไรเงี้ยครับก็ชอบคุยเล่นกันเวลาเล่นอะไรกันก็ชอบแซวกันในนั้นนะครับใช่ครับตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วครับตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วก็มีกรุ๊ปไปคุยกันนี่แหละครับก็เหลือถ่าย MV อย่างเดียวครับก็เพลงอะไรก็เสร็จหมดแล้วครับตอนนี้ก็เรื่องติดต่อสถานที่อยู่อะไรเงี้ยครับขอเดี๋ยวรอดูดีกว่ามารอดูดีกว่าครับคิดว่าเดือนหน้าได้ฟังครับเพลงช้าเดือนสิงหาคมฟีเจอริ่งกับนักร้องคุณภาพผู้หญิง1คนใช่แล้วครับรอดูครับรอดูนะฮะช่วงนี้ไปเต้นกับเบรกแตกก่อนนะฮะมันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่อยู่ไม่อยู่มันเบรกแตกอ่ะมาถึงเรื่องราวของช่วงเวลา4ทุ่มกันบ้างดีกว่านะฮะกับรายการ Starberry นะฮะในทางอมรินทร์ทีวีของเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะก็ได้แขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อของพิธีกรทอล์ครายการทอล์คนะฮะวันนี้มาในรายการ Starberry ของเราคุณวูดดี้วุฒิธรมินิจินดางานนี้นะครับมาพร้อมกับซิกแพคด้วยผมเห็นในภาพโปรโมทแล้วแหละมีการเปลื้องแบบว่าโชว์รูปร่างเบาๆเดี๋ยวให้เราได้เห็นความเฟิร์มของร่างกายสตรอเบอรี่ใช่แล้วนะครับนะฮะต้องเรียกว่าทั้งคุณเมย์เฟื่องและเมย์พิษดูสนุกสนานกันเหมือนคุยกับคนกันเองอย่างนี้ใช่เขาสนิทกันอยู่แล้วแหละผมว่านะฮะแล้วก็พี่บุดดี้เนี่ยก็มีการมาแง้มโปรเจกต์พิเศษที่มีแผนว่าจะทำปลายปีนี้ด้วยฮะเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรไปฟังสัมภาษณ์บุดดี้กันไหมได้เลยครับผมเชิญครับสนุกดีครับก็เจอเพื่อนๆที่เราคุ้นเคยทั้งสองเมย์นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยในเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เปิดเผยหรือได้คุยเหมือนมานั่งรายการเกิดมาคุยแต่เป็นภาคติ๊งตองครับก็ภาคสนุกสนานเฮฮามันๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ก็นานๆทีได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญก็จะเป็นอีกฟีลนึงผมไม่ชอบบางทีไม่ชอบออกรายการเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วมันจะบางทีเราไม่รู้จะตอบยังไงดีอะไรเงี้ยแต่มาวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ตอบแบบไม่ได้เตรียมเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้รู้คำถามไม่ได้ทั้งสิ้นก็อยากถามเลยก็ถามตอบก็ตอบก็ติดตามชมได้นะครับ14กรกฎาคมนี้กับรายการ Starberry ที่มาเพราะอยากจะมาพูดอะไรเรื่องให้คุณผู้ชมนะครับได้พลังได้กำลังใจกลับไปด้วยผมได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการฟิตหุ่นฟิตร่างกายแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะเอาชนะใจตัวเองนะครับในการมีร่างใหม่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วรายการสนุกมากนะเรา3คนคลื่นเฮฮาปาร์ตี้นะครับถ้าว่างนะฮะหรือไม่ว่างต้องดูครับ4ทุ่มคืนนี้ครับรายการ Starberry นะครับคุณก็ได้ดูครับฮะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยรักสุขภาพออกกำลังกายนะฮะนั่นแหละก็ดีนะได้เดี๋ยวลองดูนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองนะฮะคุณวูดี้เองก็ให้กำลังใจหรือว่าพูดถึงครอบครัวแตงโมโตโน่ใช่คุณแตงโมคุณโตโน่นะฮะเพราะว่าพี่วูดี้ก็สนิทนะน้องสนิททั้งคู่เลยสนิทกันทั้งคู่เลยก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนคุณวูดี้ว่าอย่างนั้นครับนะครับนะอ่ะไปติดตามเรื่องราวของบันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับช่วงนี้หลังจากที่นิตยสารฟลอปแมกกาซีนนะครับผมได้จัดอันดับคนที่ทำรายได้หรือว่ามีเงินนะฮะเยอะที่สุดในนักแสดงหนึ่งสาวคนนี้ก็คือเจ้าเวยนะครับผมนักแสดงจีนเนี่ยก็ติดอันดับอยู่ในนั้นด้วยใช่แล้วแต่ข่าวร้ายก็ตามมานะครับทีช่วงไม่นานเธอเนี่ยสูญเสียเงินกว่า20,000 ล้านบาทพี่20,000 ล้านบาทโอ้เป็นผลกระทบนะครับจากที่หุ้นตลาดหุ้นในประเทศจีนเนี่ยทุกหลายๆตัวมีการขยับลงโอ้โหกระทบกับเธอด้วยนะเพราะเธอเงินเธอเยอะมาก20,000 ล้านบาทนะฮะสงสารเจ้าเวยจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นอีกเรื่องนึงนะครับมาดอนน่าทำไมฮะมาดอนน่ามีเพลงใหม่กำลังจะปล่อยเฮ้ยดีดิแต่ถูกปล่อยมาก่อนที่เธอจะปล่อยเองซะอีกเอาทำไมอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยให้โหลดนะขายเลยเอาเพลงของเธอที่ยังไม่ทันได้ปล่อยมาขายฟ้องไปเลยแล้วเธอจะขายอะไรไม่รู้จะขายอะไรแล้วหาเสื้อผ้าสักใหม่ไหมปะโถยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวในป๊อปอาราเดอะเวิลด์จะมีเรื่องไหนอื่นน่าสนใจกันบ้างติดตามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า Box Office 5อันดับภาพยนตร์หนังทำเงินครับ
พระเอกมากเนียบอย่างเจมี่ดอนแนนครับจากภาพยนตร์รักอีโรติกชื่อดังอย่าง Fifty Shades of Grey ได้บินไปแถลงข่าวโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ Anthropoid ในเทศกาลภาพยนตร์ Calofi Very ประจำปี2015นะครับก่อนจะทำการเปิดกล้องที่สาธารณรัฐเช็กในเดือนหน้านี้โดยคราวนี้เจมี่จะมารับบทเป็นยานคูบิช1ใน2นักสู้ที่มีส่วนในภารกิจลอบสังหารไรฮาร์ดไฮดริกผู้บงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงสงครามนาซีพร้อมทั้งเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าในสายตาของเขายานคูบิชคือฮีโร่และถ้าหากเขาต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคูบิชเขาก็คงจะตัดสินใจทำแบบเดียวกันนี้ครับก่อนหน้านี้เจ้าเวยนะครับได้ถูกนิตยสารฟอบยกให้เป็นนักแสดงหญิงที่รวยที่สุดในโลกเพราะว่าเธอประสบความสำเร็จจากการเล่นหุ้นแต่ไม่นานมานี้เธอกลับงานเข้าซะแล้วนะครับเมื่อเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นส่งผลทำให้ตลาดหุ้นใหญ่ๆของจีนทั้งเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นหุ้นตกระนาวทำเอานักลงทุนเดือดร้อนกันเป็นแถบๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้นนักแสดงสาวตาโตอย่างเจ้าเวยที่สูญเงินไปมากถึง 21,800 ล้านบาทจากภาวะหุ้นตกในครั้งนี้ด้วยครับเอดีลีดอร์แมนวัย39ปีนักร้องหนุ่มที่เคยแข่งขันร้องเพลงในรายการทีวีของประเทศอิสราเอลถูกตัดสินจำคุก14เดือนและถูกปรับเป็นเงิน 125,000 บาทนะครับหลังเขารับสารภาพว่าแอบแฮกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคนที่เกี่ยวข้องกับมาดอนน่าและนำเพลงในอัลบั้ม Rebel Heart อัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอมาขายตัดหน้าก่อนที่อัลบั้มจริงจะถูกวางขายนะครับงานนี้ทำให้มาดอนน่าถึงกับออกปากเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดมากจริงๆครับแน่นอนอยู่แล้วครับทุกวันอังคารแบบนี้เราก็จะมีช่วง Box Office อัปเดต5อันดับภาพยนตร์หนังทำเงินครับนะฮะโดย5อันดับนี้นะครับจากวันที่9กรกฎาคมจนถึงวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมามาเริ่มที่อันดับที่5กันนะฮะกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เลยครับFor Hilaire ครับผมนำแสดงโดยพี่เจสัญญางแล้วก็พี่แท็กพรัญญูนะครับใช่แล้วครับสำหรับ Battle Hilaire เนี่ยรับบทโดยพี่เจสัญญางแล้วก็สำหรับตัวละครในยุค ปัจจุบันคือพงศธรรับบทโดยพี่แท็กพรัญญูถูกต้องพงศธรเนี่ยเป็นครูสอนหนังสือครับนักเรียนประถมสอนภาษาไทยนะฮะก็สอนมาอยู่ประมาณ5ปีนะครับผมแต่อยู่ๆก็อยากจะทำงานได้เงินเดือนเพิ่มนะก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปโทอักษรศาสตร์สาขาวรรณคดีนะครับผมแล้วก็เลือกงานวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นกุญแจดอกสุดท้ายของการเรียนของเขาก็เลือกเรื่องของ For Hilaire มานี่เองใช่แล้วนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะฮะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ติดตามในรายการนะฮะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้กำกับกันไปพี่แม่นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพราะเป็นเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าให้อะไรกับผู้ชมอีกหลายอย่างในเรื่องของความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้นะครับครับผมรักโลภโกรธหลงมีในเรื่องนี้นั่นเองครับอันดับที่4ครับกับ Magic Mike XXL เฮ้ยเพิ่งได้ยินเนี่ยทำไมอ่ะเพิ่งเคยเข้ามาคุณ Magic Mike เนี่ยเป็นหนังที่คุณควรจะดูทุกภาคเหรอเพราะมันมีฉากสะบะระหึ่มเซ็กซี่ของหนุ่มๆนักแสดงนำคนนี้นะฮะเรื่องราวของเขานะฮะ Magic Mike เนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักเต้นจัมบะแต่ว่าจัมบะก็ได้เพราะว่าเป็นระบำเปลืองผ้าโอ้อะโกโก้แต่เป็นผู้ชายนะชอบดูไงแล้วก็แดนซ์นะครับผมแต่ว่าวันหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องบอกว่าทิ้งชีวิตแบบนั้นไปอ้าวทำไมอ่ะแล้วก็มาตามหาความฝันกันต่อกับการแข่งขันแดนซ์นะฮะซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่ม Kings of Tampa เรื่องราวต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะพรีเซนต์เรื่องของการเต้นความสวยงามความแข็งแรงแล้วก็เต้นนะเรื่องของเพลงนี่อ๋อโอ้โหนี่ไงซิกแพคครับพี่ดูดิเออแล้วเวลาเต้นXXL เหลือๆอย่างนี้เนาะไปนั่งตรงไหนล่ะแถวไหนอยากดูโซฟาไหมหลังสุดหรืออยากดูหน้าสุดหน้าสุดบางทีมันอาจจะแง่นิดนึงแต่ว่ามันจะใกล้มากเราจะสัมผัสได้ไงให้จะเปลืองเวลาแล้วมาเหรอเนี่ยลำดับต่อไปลำดับที่3ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมก็ยังชื่นชอบเหมือนเดิมคลาสสิกเวอร์นั่นเองครับโอ้ยังคงอยู่นะยังอยู่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของ CG ที่พัฒนากันไปตามเวลาแล้วเนี่ยยังได้เรื่องราวที่สุขสนานครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีจุดที่หลายๆคนสังเกตกันแล้วว่าเอ๊ะมันไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าความสุขสนานเข้มข้นของมันเนี่ยกินใจคุณผู้ชมไปหลายคนทำให้ติดอันดับใน Box Office มาหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วครับบางอย่างดูผ่านๆไปบ้างก็ได้นะครับผมนะฮะภาคนี้จำได้ไหมเดินแถวตัวใหม่ Indominus Rex ใช่ๆโหดมากตัวมันเริ่มเทิมแปลงเขาเรียกว่าอะไร
กลืนกับแบ็คกราวด์ได้ใช่ฮะทำได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวเอาล่ะนะครับก็ไปติดตามกันนะครับใครที่ยังไม่ดูบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับโอ้ครับอันดับที่2นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเพิ่งไปดูมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Terminator 5คนเหล็กมหาวิบัติจากกลยึดโลกไปดูกับใครมาครับผมไปดูกับเพื่อนครับอ๋อสนุกมากพี่สนุกมากเหรอผมบอกเลยผมสำหรับผมเรื่องนี้เรื่องนี้เหรอ 9.5 เต็ม 10โอ้โหแล้วที่นั่งจับมือกันในโรงหนังนี่ได้ดูไหม ได้ใช่ดูใช่เรื่องนี้ไหมโอ้ยฮะอะไรหรือว่าไปกับเพื่อนไปนั่งจับมือในโรงหนังเพื่อนผู้ชายพี่เพื่อนกันจริงๆนี่แหละเอาไปในเรื่องนี้สนุกแค่ไหนสนุกมากอาร์โนชวาร์สเนเกอร์ยังคงรับบทเป็นคนเหล็กเหมือนเดิมครับหลายๆคนที่เคยดูภาค1ภาค2มาแล้วจำตัวที่เป็นปลอดนะปลอดที่แบบว่ามือเป็นเหล็กแหลมๆเนี่ยภาคนี้คุณก็จะได้ดูเขาจะกลับมานะครับผมเพราะว่ามันคือ T1000 ส่วนทเมเตอร์หรือว่าอาร์โนเนี่ยรับบทเป็น T800และตัวละครใหม่ที่โหดและเก่งมากๆคือ T3000เอาล่ะนะฮะใครชื่นชอบก็ไปติดตามกันแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยคนเหล็กเนี่ยเหมือนเติบโตมากับเราเลยถูกต้องนะครับแต่ว่ารูปร่างเราไม่ได้เติบโตแบบเขาเลยถูกใช่แล้วนะครับอาโนหุ่นดีเหมือนเดิมจริงๆขอให้อาโนเขาจัดการไปดีกว่านะครับมาถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะการ์ตูนน่ารักน่ารักที่หลายคนชื่นชอบครับอันดับหนึ่งครับบานาน่ะมินเนี่ยนเนมินเนี่ยนน่ารักนะฮะเป็นการผจญภัยของครอบครัวมินเนี่ยนนี่แหละนะฮะตามหาหัวหน้าแก๊งเขาบอกว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดจะได้มาเป็นบอสของเราใช่แล้วเควินนะครับบ๊อบแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้อะนึกไม่ออกอ่ะเนี่ยแต่น่ารักนะฮะใครไปดูเนี่ยก็ชื่นชอบสจ๊วตมาแล้วโอเคใช่ๆๆนั่นแหละสนุกมากครับเรื่องนี้ก็จะได้ดูต้นกำเนิดของมินเนี่ยนรวมไปถึงเรื่องราวก่อนที่พวกเขาจะได้เจอกับกรูจอมวายร้ายตัวแสบนะครับของโลกใบนี้นะฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะกับความน่ารักของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาถึงแล้วหลังจากจบภาพยนตร์นะครับกับคำถามเนี่ยที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะฮะเพื่อที่จะได้ร่วมสนุกกันนะครับครับผมรางวัลที่รอคุณผู้ชมอยู่เป็นเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์แพ็กเกจ1 รางวัลนี้คุณผู้ชมโชคผู้เดียวเท่านั้นที่จะโชคดีได้รับไปนะครับดูหนังได้ฟรี6ครั้งร้องคาราโอเกะได้ฟรี6ครั้งแล้วก็โยนโบว์ลิ่งได้ฟรี6ครั้งด้วยนะครับในเครือเมเจอร์และ EGV คำถามว่าจากภาพยนตร์เรื่องมินเนี่ยนเหล่ามินเนี่ยนเนี่ยออกตามหาเจ้านายคนใหม่ที่เป็นวายร้ายใช่ถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะมีเจ้านายในฝันเป็นอย่างไรใช่แล้วนะครับวิธีการตอบนะครับเข้ามาที่ facebook.com/apopamarintv แล้วก็กดไลค์เพจก่อนค้นหาภาพนะครับผมที่เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องมินเนี่ยนครับหลังจากนั้นนะครับคอมเมนต์ตอบคำถามใต้ภาพว่าตามคำถามที่ผมถามไปเนี่ยที่มันขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่แหละใช่ครับแล้วก็ตอบคำถามเสร็จปุ๊บวงเล็บว่าเมเจอร์แชร์ภาพนี้ลงไปเป็นไทม์ไลน์วันถูกต้องครับพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี1ท่านนะครับถูกต้องนะฮะซึ่งภาพยนตร์มินเนี่ยนเองนี่นะฮะหลายคนก็อยากจะไปดูกันนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ก่อนกับแอปพลิเคชันง่ายๆบนมือถือคุณนั่นเองเมเจอร์มูวี่พลัสแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณจองได้ฟรีนะครับผมแต่ว่าราคาปกติและราคา M Generation ไม่มีราคาฟรีนะคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับเอาล่ะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะช่วงหน้านะฮะกับบทเพลงเพราะๆที่หลายคนเนี่ยไม่เคยได้ยินนะเทียนมี่มีอะไรเงี้ยเหรอแต่เด็กไทยร้องเด็กไทยร้องนะครับผมเวทีการประกวด Beijing Thailand Singing Award 2015พวกเขาจะมาพูดคุยกับเราในรายการร้องเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยหลังเบรกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะผมก็ปี้ณัฐกรและณวีรวีโรจน์นะฮะเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย 2:00 นทางอมนิทีวี HD ช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44และอีก1ช่องทางคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกัน www.amarintv.com นะครับสดๆตอนบ่ายโมงติดตามไม่ทันดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ A-POP เป็นวรรค Amarintv ใน YouTube เป็น Channel นะใครที่เข้าไปแล้วเห็นคลิปต่างๆอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันได้แบบ Subscribe อัปโหลดกันคลิปต่อคลิปคุณจะได้อัปเดตให้ทันนะครับใช่แล้วนะครับรวมถึงกิจกรรมที่นำมาฝากกันเป็นประจำด้วยแล้ววันนี้กับรายชื่อผู้โชคดีนะฮะที่ได้รับรางวัลพิเศษประจำสัปดาห์ด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามว่ามีใครกันบ้างนั่นน่ะไม่เท่าไหร่วันนี้รางวัลใหญ่กับ Box Office ไงล่ะครับห้ามพลาดนะคุณประกาศไปเมื่อวานแล้วนี่หว่าใช่เมื่อวานไปไหนมาคุณน่ะไปไหนมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับผมติดตามเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ยังคงเป็นข่าวต่อเนื่องกันด้วยนะฮะสำหรับครอบครัวครับผมหันษานะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่อยๆนะยังมีอะไรให้ติดตามกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามเลยครับ Pop News
นิวส์ครับผมมาข่าวแรกเลยอย่าเพิ่งเข้าไปเรื่องนั้นเอาเรื่องคดีความก่อนก็แล้วกันได้ครับสำหรับการโกงค่าตัวก็เกิดขึ้นอยู่ในวงการบันเทิงอยู่บ่อยครั้งแหละเพิ่งเรียกว่าโกงค่าตัวเนี่ยมันก็แค่เช็คเด้งเออก็เด้งเบาๆเออเช็คเด้งก็แค่เช็คเด้งแสดงว่ามันก็ไม่มีเงินในบัญชีถูกต้องมีบัญชีไม่พอไม่เอาเงินเข้าบัญชีเอาเงินเข้าบัญชีแล้วเงินหายในบัญชีเออแล้วใครโดนอ่ะเกรทวรินทร์นั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยเกรทวรินทร์เขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วกับคดีความต่างๆที่ถูกเรียกว่าช่อโกงก็ได้นะเพราะว่าเช็คที่ได้รับมาเนี่ยมันเด้งคืนเงินไม่ได้ครับผมนะครับงานนี้เนี่ยเป็นเหตุให้ต้องติดต่อกับ Organize ที่ได้เชิญพี่เกรทวรินทร์เนี่ยไปร่วมงานอีเวนต์นึงที่ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมใช่แล้วนะครับงานนี้พี่เกรทก็ออกมาบอกนะครับผมว่าติดต่อทีมงาน Organize ไม่ได้เลยหลังจากเช็คไปแล้วใช่แล้วโทรไปเนี่ยก็ไม่มีใครรับไม่มีใครติดต่อกลับด้วยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเรียกว่าก็เลยเดินทางไปแจ้งความใช่ไหมใช่นะครับอ่ะเราไปฟังสัมภาษณ์พี่เกรทวรินทร์กันหน่อยดีกว่าครับได้รับเงินมาส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นประมาณ 30% ของเงินทั้งหมดแล้วก็พอเราทำงานเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็ให้เช็คมาในวันนั้นเลยนะแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเข้าปรากฏว่าก็เงินในบัญชีไม่พอจ่ายพอโทรกลับไปหาเขาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะเคลียร์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นมาก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยประมาณ 100,000 ครับครับผมจริงๆก็มีนะฮะผมเท่าที่ผมรู้มาแต่ว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อเนาะแต่รู้ได้ว่ามีอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนี่พูดตรงๆนะว่าตัวผมเองนะผมประนีประนอมได้แต่ว่าในกรณีนี้คือเหมือนอยากให้เป็นตัวอย่างมากกว่าเขาไม่ติดต่อผมเลยคือผมใจดีนะคือให้เวลาหรืออะไรหลายๆอย่างพยายามติดต่อเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ถูกติดต่อกลับมาคือเหมือนแบบเขาหายไปอ่ะจะติดต่อกันสักหน่อยว่ามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยผมก็คงไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะถ้าพี่เขาฟังอยู่ก็ถ้ามีอะไรคุยกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันได้ใช่คุณเกรซเองก็ไม่ได้แบบหูยเดือดร้อนเงินขนาดนั้นไม่รีบไม่รีบให้ผ่อนจ่ายได้นะฮะ แต่ว่าเงียบหายไปโทรไปไม่รับโทรไม่ติดอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างงี้นะฮะหลังจากนั้นไม่นานใช่ไหมหลังจากบรรยากาศการสัมภาษณ์ไปถึง3ชั่วโมงนะครับผมพี่เกรซก็มีการโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็บอกกับทางสื่อมวลชนว่ายอดเงินดังกล่าวเนี่ยได้รับการโอนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเข้าบัญชีเรียบร้อยคู่กรณีให้เหตุผลว่าที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อเช้าส่วนเรื่องการถอนแจ้งความเดี๋ยวพี่เกรซจะไปจัดการให้เรียบร้อยเร็วๆนี้ขอบคุณพี่ๆตำรวจขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและทุกกำลังใจนะครับเอาล่ะนะฮะก็น่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยกันไปตกใจนิดหน่อยว่าสักครู่นี้เห็นเช็คเงินสดนะฮะที่ไปขึ้นเงินไม่ได้ตายและอีเวนต์น่ากลัวมากเลยทีเดียว 100,000 กับ 4,000 บาทออกงานอีเวนต์บ้างผมรับจ้างนอนแทนศพด้วยเหรอใช่ดีครับผมงานนี้ไม่ค่อยมีใครทำได้เยอะนะก็ทำก็ได้ก็เหมือนอยู่มาเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้แอบดูเนี่ยที่น้องวีนำเสนอข่าวไปนะกับคุณ X นะเรื่องของครอบครัวคุณปีเตอร์ใช่นะฮะครอบไดเรนดอลนะฮะเกิดเรื่องราวอะไรกันเกิดขึ้นบ้างวันนี้ก็มีอัปเดตด้วยใช่ไหมมีอัปเดตนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันบ้างในโซเชียลมีเดียไปแล้ววันนี้เราจะมาขยายความกันเล็กน้อยหลังจากที่เริ่มต้นกันที่พี่พลอยก่อนนะครับโพสต์ข้อความโพสต์ภาพใน Instagram ของเธอแล้วก็พูดถึงพี่ปีเตอร์คอฟว่าปีเตอร์คอฟเนี่ยประมาณว่าติดงานติดเพื่อนร่วมงานนะครับผมน้องๆนะฮะทั้งแพนเตอร์แล้วก็พูม่าเนี่ยอยากให้พี่ปีเตอร์คอฟกลับบ้าน อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นรูปถัดไปก็จะเป็นรูปของแอนนี่พิธีกรในรายการเดียวกันกับพี่ปีเตอร์คอฟนะครับที่เป็นรายการมอเตอร์ไซค์เธอก็สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ตัวพี่พลอยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับบอกว่าหมวกใบนี้เหมือนของพี่ปีเตอร์คอฟเลยค่ะคุณๆนะอะไรประมาณนั้นนะฮะหลังจากนั้นเธอก็โพสต์ข้อความนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดมีที่มีการโพสต์ข้อความต่อมาเรื่อยๆนะครับผมเรื่องของว่ามีบางคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกระดาษทรายขัดถูเราถึงแม้มันจะเจ็บเนี่ยแต่ทำให้เราเงาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเกลาเราอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะอัปเดตล่าสุดเลยตอนนี้เนี่ยก็ชาวเน็ตครับผมนักสืบต่างๆก็ยังคงสืบกันอยู่สืบกันอยู่แล้วก็ได้ภาพต่างๆที่หลายๆคนคาดไม่ถึงกันมามากมายใช่เลยทีเดียวนะฮะคดีพลิกไงเพราะว่าตอนแรกนะครับหลายๆคนจับตามองไปที่แอนนี่พิธีกรคู่กับพี่ปีเตอร์คอฟแต่เกมพลิกไม่ใช่เธอถูกต้องหลอกกันไปพี่พลอยก็เงียบเลยนะเอาจริงๆนะพี่พลอยก็เงียบเลยเพราะว่าต้องมาไล่ลบคอมเมนต์ต่างๆนี่ไงภาพชัดมากนะฮะสาวบอบุรีรัมย์อย่างนักมวยปะโถเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะบอบุรีรัมย์เจอกันที่นู่น
เอ้ยพบเห็นทั้งคู่ที่บุรีรัมย์เออนะครับนี่คือสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใกล้ชิดไหมก็ใกล้ชิดก็สนิทสนมกันนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็สวยนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตามาสวยใช่เออบล็อกตาสวยมากไม่ใช่น้องโรเซตอ๋อ เธอเป็นคนบุรีรัมย์ครับผมนะฮะเธอเป็นชาติกำเนิดที่บุรีรัมย์นี่แหละนะฮะเป็นกิ๊กเหรอเออหรือยังไงไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นไงนะฮะนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีเพื่อนมาแชร์นะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพี่ปีเตอร์คอปเลยพี่ปีเตอร์คอปมีครอบครัวแล้วแต่นางไม่แคร์นางถึงก็ตัดเพื่อนเลยนะคุณโอ้โหอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะเอาละนะครับก็ยังคงมีเรื่องราวกันต่อเนื่องไปหลายคนนะฮะตั้งแต่มีภาพมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็รอคุณปีเตอร์เนี่ยจะมีการขยับขยายร่างกายหรือว่ามีการคอมเมนต์หรือว่ามีการชี้แจงอะไรอย่างไรไหมขยับนะมีไหมขยับนะขยับไปไงฮะเมื่อคืนนะครับเวลา 3:33 นะโอ้มีชัดเจนขนาดนั้นเมื่อวานนี้พี่ปีเตอร์คอปไดรันดอลโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมแล้วก็แฮแคปชั่นครับใต้ภาพ Instagram ว่า not everything is always what it seems แปลว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเอาล่ะนะฮะหลังจากนั้นครับเงิบครับผมโอ้มาเป็นชุดอีกผมบอกแล้วคุณผู้ชมใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยพิมพ์เข้าไปอ่ะครับแล้วเราก็ไม่รู้มันจะส่งผลอะไรตามมาหรือเปล่าแต่คุณพิมพ์ไปแล้วอะถูกต้องนะฮะเนี่ยอะไรโดนของชั่วอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณโพสต์แย่มากนะคะคุณก็อายุเยอะแล้วผู้หญิงคนใหม่ก็แย่ เอางี้ดีกว่านะครับผมเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะเรื่องของต้องบอกว่าเรื่องของชาวบ้านหลายคนก็อยากจะเผื่อนะเรื่องเผือกเรื่องร้อนอย่างเงี้ยนะฮะก็เข้าใจนะว่าหลายคนอยากจะรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับชีวิตครอบครัวบางทีเนี่ยที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปมันเป็นการโปรโมทอะไรหรือเปล่าเออคุณใจเย็นๆนะฮะอีกไม่นานทุกคนก็จะรู้ทุกคนก็จะเคลียร์กันหมดนะฮะแล้วก็บางทีมันอาจจะเงิบถอยหลังกันก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งมีอะไรกันแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาจริงๆเราก็ต้องเขาเรียกว่าคอมเมนต์อย่างมีวิจารณญาณกันนิดนึงแล้วบางทีมันกระทบครอบครัวนะครับผมก็เป็นครอบครัวของเขาเราก็ส่งกำลังใจแล้วกันนะเชื่อว่าพี่ปีเตอร์คอปเนี่ยแน่นอนทุกคนมีสัญชาตญาณของการรักครอบครัวรักลูกรักแฟนนะฮะธรรมดาเราติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับขึ้นแท่นผู้จัดอีกแล้วอีกหนึ่งคนพี่วีวีรภาพนะครับงานนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครอย่างที่พี่กัปปี้บอกเลยครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาทำก่อนหน้านี้ทำละครมาแล้วใช่นะฮะเป็นแนวคอมเมดี้ดราม่ารักเต็มบ้านใช่แล้วนี่ว่าฟีดแบ็กดีประสบความสำเร็จนะครับผมพี่วีวีรภาพไม่หยุดนิ่งก็ต้องทำต่อแน่นอนมาอีก2เรื่องงานนี้คือผักบุ้งกับกุ้งนางใช่แล้วครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่2เรื่องขออภัยเรื่องที่2ผักบุ้งกับกุ้งนางนะฮะงานนี้เนี่ยแฟนๆก็ถามถึงแล้วว่าบ้านทรายทองเนี่ยผลงานหน้าจอเนี่ยไม่เอาเบื้องหลังนะเอาเบื้องหน้าเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ดูอัปเดตนิดนึงว่าถ่ายทำกันไปถึงไหนแล้วใช่แล้วนะครับนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางเนี่ยคุณกีตาร์สิริพิชเนี่ยก็เป็นผู้จัดร่วมด้วยนะเอาร่วมกันใช่ช่วยกันทำเนาะช่วยกันทำแล้วทั้งคู่นี่ผลงานนี่สุดยอดกันมาแล้วทั้งนั้นตอนนี้คุณกีตาร์สิริพิชเนี่ยเป็นผู้จัดมีโปรเจกต์อีกหลายเรื่องนะแล้วก็ตามหานักแสดงกระจ้าละหวั่นเลยทีเดียวเนี่ยคุณกีตาร์เสื้อเหลืองนี่ครับผมนะแต่เรื่องนี้ได้ข่าวว่าจะเชิญคุณปุ๊กลุ๊กมาเล่นนะผมไม่รู้เรื่องไหนแต่ว่าพี่วีวีรภาพมีการไปทาบทามอดีตแฟนเก่าทานไฟเก่ายังร้อนนอนเฝ้าทางจากนั้นพอแล้วพี่ปุ๊กลูกฝนทิพย์ใช่ไหมฮะมีการไปทาบทามมาเล่นละครงานนี้จริงหรือเปล่าอะไรยังไงและถ่านไฟเก่าจะคุหรือไม่ไปฟังพี่วีวีรภาพกันครับเชิญครับก็ตื่นเต้นอ่ะยังตื่นเต้นก็คิดว่าเฮ้ยเราจัดละครสองเรื่องแล้ววันนี้บวงสรวงต้องไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันจริงๆอยู่หัวกะสิครับหมายมั่นปั้นมือมากก็ทั้งเรื่องละครที่เราเคยเล่นมาก่อนเองด้วยฮะแล้วถ้าเกิดกลับมาทำแล้วดันทำไม่ดีหรือแย่เราก็คงรู้สึกแบบเสียเซลอ่ะเคยเล่นมาก่อนเลือกเรื่องเองเลือกนักแสดงเองด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีก็คงเสียเซลก็เพราะกำลังเร่งถ่ายทำอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายบ้านทรายทองต่อแล้วใช่ครับผมถ่ายยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะมันถ่ายยากด้วยครับถ่ายยากด้วยนะแต่ไม่ทราบว่าแล้วแต่ทางสถานีครับใช่ผมก็ได้คุยกับน้องก็ยังบอกน้องเลยว่าถ้ามีโอกาสหรือว่างๆก็มาเล่นละครคล้ายพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยจำได้น้องแซวเลยอะไรนะเล่นได้อย่าจีบนะนี่คนหนึ่งผมไม่เคยล้อเล่นเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักผมก็จริงจังตลอดชวนให้มาเล่นก็คือชวนจริงๆอยากบอกที่เราคุยกันว่าเราอยากเล่นละครเรื่องอะไรบ้าง
ผมก็คุยกันหลายคนครับหมายถึงว่าเป็นเพื่อนๆกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ากลัวแบบว่าเทหัวใจใครไปแล้วกลัวอกหักผมถ้าคุยจริงๆเป็นเรื่องเวลาคุยอยู่คนเดียวนะฮะแล้วตอนนี้มีเป็นเรื่องเวลามีเด็กเดินมานี่ไงเสือวีเด็กบอกว่าเสืออะไรทำไมไม่เห็นมีลายเลยมันไม่มีลายแล้วไงฮะลายมันหมดไปแล้วไอ้ยังไงเนี่ยวิรภาพยังไงสิ้นลายแล้วเสือสิ้นลายเอ้ยหมดยุคแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบว่าพี่วีรภาพนี่คัสโนวาเลยแถวหน้าของเมืองไทยตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนี่ฟังไปในน้ำโครกไปหมดเนาะเหรอหาเนื้อจับไม่ได้เลยรู้แหละนะฮะตอนนี้ถ้าพี่วีรภาพถอนตัวจากการเป็นเสือวีเนี่ยเดี๋ยวโยนต่อมาให้เสือวีทางนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะคุยเรื่องซันนี่ดีกว่าได้นะครับผมพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์อ๋อเขาทำไมเกิดอะไรขึ้นงานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวนะครับใช่แล้วครับผมว่าน่าจะเป็นลูกรักของค่าย GTH แล้วแหละณปัจจุบันนี้นี่การแสดงเขาก็ไม่ธรรมดานะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ยังมีสัญญาใจกับ GTH เสมอมาสัญญาใจใช่แล้วก็ยังสามารถรับงานกับที่อื่นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยว่าจะมีผลงานกับค่ายอื่นหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานต่างๆ อะไรตามมานอกจากภาพยนตร์ที่หลายๆคนจะได้ดูกันที่เล่นกับใหม่ดาวิกาไงใช่อีกไม่นานนี้เองจะได้ดูนะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องนี้น่าจับตามองมากชื่อเรื่องว่าฟรีแลนซ์พี่น่าดูนะครับไปอัปเดตกันดีกว่าว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างหรือว่ามีละครเรื่องไหนให้พี่ซันนี่ให้แสดงให้เราเห็นบ้างนะครับเชิญครับผมเป็นฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมออยู่แล้วครับก็เลยสามารถรับงานที่อื่นได้ครับไม่จริงจีเดสคือครอบครัวคือบ้านอยู่แล้วครับผมนะครับหน้าผมเป็นรูปโลโก้เหรอครับตอนนี้ครับผมมีการพูดคุยอยู่แล้วครับผมก็เหมือนครอบครัวครับเราลองบอกว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือจริงๆเราสามารถรับได้หมดอยู่แล้วครับผมแล้วแต่ว่าเพราะผมจะอ่านบทใครส่งมาให้ต่อผมจะอ่านตลอดครับผมจะมีแบบว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือว่าเราไม่พร้อมหรือพร้อมบ้างก็แล้วแต่ครับผมรู้สึกว่าผมทำไม่เป็นฮะแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เขาทำก็ทำได้ดีและเก่งอยู่แล้วแล้วจะเอาผมไปทำไมไม่รู้เลยฮะคือถ้าเจอสิ่งที่อยากทำก็จะทำครับผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคงไม่เก่งเท่าคนอื่นเขาอะผมก็เลยว่าให้เขาทำดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีคนเล่นละครกันเยอะแยะอยู่แล้วนั่นแหละครับผมนะฮะก็พิศนีอัปเดตผลงานครับเนื้อส่วนภาพยนตร์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้ดูผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะใช่ฮะน่าจะไม่รู้ว่าจะถึงพันล้านเหมือนในนี้ก็ได้เขาว่าเช่นนั้นไฟ thank you คือหลักร้อยเนี่ยคาดว่าน่าจะมาแน่นอนนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณชมครับนะฮะเอาละต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะว่าจะนี่นะฮะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงก่อนใช่เดี๋ยวค่อยมาต่อเนื่องกันช่วงหน้าใช่แล้วครับผมนะหลังเบรกเนี่ยมีอัปเดตข่าวเรื่องของงานบวชด้วยงานบุญนะฮะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องไหนบ้างห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ